่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน MVP ด้วยนะคะ สีปอกแฮนด์ที่เหมาะกับคุณตามวันเกิดคือสีอะไรจะขอพูดรวมทั้งวันพุธกลางวันแล้วก็วันพุธกลางคืนไปเลยนะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะถ้าต้องการเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองก็จะเป็นสีประจำวันของวันพุธเลยนะคะสีเขียวค่ะนี่ปอกแฮนด์โดมิโน่สีเขียวน่ารักมากนะคะและสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะซึ่งทำอาชีพเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะในเรื่องของความมั่นคงสำหรับวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจค่ะก็จะเหมาะกับปลอกแฮนด์โดมิโน่สีน้ำเงินค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคะและทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ดินหรืออาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อเสริมในเรื่องความร่ำรวยค่ะก็จะเหมาะกับปอกแฮนด์โดมิโน่สีเทาค่ะแน่นอนค่ะว่าคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเราทำงานเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าสูงนะคะนอกจากเรื่องของสีมงคลแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะว่าด้วยทฤษฎีสีกับการปรับรู้ของเรานะคะสีเทาค่ะก็เป็นสีที่มีทั้งความน่าเชื่อถือนะคะเป็นสีที่ดูไฮนะคะแล้วก็แฟชั่นเนเบิลด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ขายของแพงขายอสังหาริมทรัพย์นะคะต้องการเสริมในเรื่องของการงานการเงินการค้าขายเจรจาเฉลียวฉลาดร่ำรวยค่ะวันพุธก็จะเหมาะกับปลอกแฮนด์โดมิโน่สีเทาอันนี้เลยค่ะเรามาต่อกันที่วันพฤหัสกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสีที่จะช่วยเสริมความมั่นใจก็จะมีสีเหลืองค่ะนี่ปลอกแฮนด์โดมิโน่สีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มค่ะนี่นะคะปลอกแฮนด์โดมิโน่สีส้มค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยอิมมีไฮไลท์เด็ดเลยค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะถ้าใช้สีเหลืองจะได้ในเรื่องความมั่นคงค่ะแต่ถ้าใช้สีน้ำเงินจะได้ในเรื่องของบารมีนะคะแล้วก็พอดีเลยค่ะปลอกแฮนด์โดมิโน่นะคะมีรุ่นนี้ค่ะเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินอยู่ในรุ่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับใครที่เกิดวันพฤหัสนะคะแล้วอยากได้ทั้งความมั่นคงอยากได้ทั้งบารมีก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะปลอกแฮนด์โดมิโน่รุ่นสีน้ำเงินและสีเหลืองค่ะเท่มากๆเลยนะคะที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็ตามชื่อเลยค่ะศุกร์หันษานะคะและแน่นอนว่าการที่จะมีความสุขได้เราก็ต้องมีเงินด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ถ้าต้องการเสริมเรื่องการเงินก็จะเหมาะกับปลอกแฮนด์โดมิโน่สีชมพูค่ะนี่ซึ่งปลอกแฮนด์โดมิโน่สีชมพูก็มีหลายรุ่นมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นสีชมพูกับสีดำนะคะจะให้ลุคเท่ๆเก๋ๆค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีชมพูคาดด้วยสีขาวนะคะก็จะให้ลุคฟรุ้งฟริ้งน่ารักเท่ไปอีกแบบนะคะใครที่เป็นนักศึกษาแล้วเกิดวันศุกร์นะคะถ้าต้องการให้ผู้ใหญ่เมตตาอยากจะได้เกรดดีๆค่ะก็จะเหมาะกับปลอกแฮนด์โดมิโน่สีเหลืองหรือสีส้มแสดนะคะสำหรับใครที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วต้องการเพิ่มเรื่องความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูข้าราชการนะคะสีที่จะเพิ่มความมั่นคงให้กับคนเกิดวันเสาร์ก็คือปลอกแฮนด์โดมิโน่สีแดงค่ะสีนี้เลยนะคะส่วนสำหรับวันเสาร์ที่ต้องการสร้างฐานอำนาจบารมีนะคะบางคนทำงานต้องมีลูกน้องเยอะๆต้องไปเจอคนเยอะๆต้องอาศัยอำนาจบารมีนะคะก็จะเหมาะกับปลอกแฮนด์โดมิโน่สีเทาค่ะ
เป็นสีโปรดของอิมเลยนะคะเท่มากๆเลยนอกจากจะได้ในเรื่องของบารมีแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการปรับลุคนะคะให้ดูทั้งมีความเป็นแฟชั่นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือไม่ฉูดฉาดจนเกินไปด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องไปติดต่อราชการนะคะต้องแต่งกายหรือว่าปรับลุคให้มันคุมโทนสำหรับวันเสาร์นะคะใช้สีเทาได้เลยค่ะส่วนสำหรับวันเสาร์นะคะที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะก็จะเหมาะกับปลอกแฮนด์โดมิโนสีดำแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้ที่เป็นสีดำนะคะก็จะมีความนิ่มมากๆเลยค่ะนิ่มเป็นพิเศษเลยนี่เหมาะกับสร้างความมั่นใจให้ตัวเองของคนเกิดวันเสาร์ค่ะสีดำเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะในการตัดสินใจเลือกสีปลอกแฮนด์โดมิโนตามที่ตัวเองต้องการนะคะว่าเราอยากจะได้ในเรื่องของความร่ำรวยบารมีความมั่นคงความมั่นใจแล้วเราเกิดวันนี้ต้องใช้สีอะไรบ้างนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ MVP ด้วยนะคะแล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ